สวัสดีครับพบกับผมเช่นเดิมในท่ออีกครั้งนะครับต่อจาก EP ที่แล้วสำหรับหัวข้อในวันนี้คือวิธีการตั้งสายกีตาร์โปร่ง EP 3 DAD GAD จุด1อีกแล้วครับกับชื่อการตั้งสายที่มันพิลึกพิลั่นมันก็จะคล้ายๆกับ EP ที่แล้วครับก็คือชื่อมันเรียงจากโน้ตบนสายกีตาร์ลงไปนั่นเองวิธีเนี้ยถ้ายึดจาก Standard E Tuning มันคือการดรอปสาย1สาย2และสาย6ลงไป1เสียงเต็มเลยสาย1จากเดิมเป็นโน้ต E ใช่มั้ยมันจะกลายเป็นโน้ต Dสาย2จะโน้ต B เป็นโน้ต A จะเหมือน EAD GAD Tuning เพิ่มเติมคือสาย6จากเดิมเป็นโน้ต E ตัวนี้ดรอปปุ๊บมันจะกลายเป็นโน้ต D ไล่ทีละสายให้ดูกันชัดๆนะเริ่มจากสาย1ครับโน้ต D สาย2โน้ต A สาย3โน้ต G สาย4โน้ต Dสาย5โน้ต A และสาย6โน้ต D ทีนี้วิธีการเล่นเอาไปใช้ยังไงจริงๆมันก็คล้ายๆกับวิธีของ EP ที่แล้ว EAD GAD Tuning นั่นเองก็คือการใช้งานของผมนะสาย1สาย2จะไม่จับเลยก็ได้ก็คือปล่อยเป็นสายเปล่าเพิ่มเติมคือสาย6เนี่ยผมจะใช้วิธีจับเป็น power chord ฟอร์มทาบแล้ววิธีการเอาไปใช้งานเนี่ยผมเอาไปใช้แบบไหนมันจะมีฟอร์มอยู่3ฟอร์มที่ผมชอบจับฟอร์มแรกก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยทาบสาย6สาย5สาย4ไปเลยเป็น power chord ไล่ไปอย่างเช่นอันนี้ผมทาบที่เฟส2นะดีดออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็น E minor 7 sus 4ประมาณนี้ถ้าผมลูดไปเฟส5มันจะกลายเป็นพวก G add 9หรือ G sus 2ก็ได้ต่อมาอีกเป็นเฟส7ใช่ไหมมันจะจัดอยู่ในหมวดประมาณพวกคอร์ด A 7 sus 4ชื่อเรียกมันยากหน่อยนะแต่ว่าวิธีจับแบบนี้บางทีถ้าเกิดใช้นิ้วชี้จับอย่างเดียวเนี่ยปลายนิ้วชี้อาจจะไปอุดสาย3บอร์ดบางทีผมจะใช้นิ้วกลางช่วยกดที่สาย4แทนแต่ว่าฟอร์มเนี่ยผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ผมจะชอบใช้ฟอร์มต่อไปมากกว่าก็คือฟอร์มที่2จับเป็น power chord แบบ add 9วิธีจับก็คือนิ้วชี้เนี่ยทาบไปแล้วนิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้กดที่สาย4บวกมา2ช่องจากนิ้วชี้อย่างตอนนี้นิ้วชี้ผมทาบที่เฟส2นิ้วนางหรือก้อยก็ได้ผมจะกดที่เฟส4ของสาย4ผมดีดลงมาปุ๊บคอร์ดมันจะกลายเป็น E minor 7 sus 4 add 9ชื่ออย่างยาวรูดมาเฟส5ก็เป็น G sus 2หรือ add 9ก็ได้บวกมาอีกเป็นเฟส7เฟส10ก็คือมันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงครับเราไปฟอร์มที่3ก็คือต่อจากฟอร์มที่แล้วเลยแต่ว่าจะเพิ่มเอานิ้วก้อยกดที่สาย3เฟสเดียวกับนิ้วนางก็คืออย่างนี้เลยนิ้วชี้ก็สาย6สาย5เฟส2นิ้วนางนิ้วก้อยก็สาย3สาย4เฟส4ดีดออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้วิธีเนี้ยมีลูกเล่นเพิ่มเติมได้อีกถ้าเกิดใช้ง่ายๆนะลูกเล่นที่ผมจะเพิ่มเข้าไปคือนิ้วก้อยยกออกแล้วเอานิ้วนางกดที่เฟสถอยหลังไว้1เฟสอย่างงี้ก็คือโน้ตมันจะเปลี่ยนโน้ตตัวเนี้ยมันเอาไว้เล่นสลับกันได้เพื่อเพิ่มแบบสีสันให้โน้ตมันมีการวิ่งนิดนึงแล้วทีนี้มันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างเนี่ยเอาจริงๆตอบยากนะเพราะว่าวิธีนี้คือก็เหมือนกับวิธี EAD GAD Tuning นะที่มันไม่เจอในเพลงทั่วไปมันต้องเป็นเพลงที่ค่อนข้างเฉพาะทางมันจะเหมาะกับการที่คุณเอาไป create วิธีเล่นงานเพลงของคุณก็ได้หรือคุณต้องไปเจอสายเฉพาะทางที่มันเล่นแนวนี้จริงๆต้องระวังอีกเหมือนเดิมคือข้อจำกัดในการใช้มันเยอะจะใช้ยากซะหน่อยแต่ก็ต้องลองดูครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ